ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราไปดูกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับสว.ในการลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีแต่เมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยท่านลงพื้นที่จังหวัดตากนะครับไปดูกันว่าในการลงพื้นที่จังหวัดตากเนี่ยเขาไปแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคของคนชายแดนชายขอบนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้จากรายงานพิเศษครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนำโดยนายพีรศักดิ์พอจิตที่ปรึกษาคณะกรรมการพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยนายกิติศักดิ์รัตนวราหะว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ่งพาณิชย์ภักดีนายสุรพลวงศุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายสมชายไตรทิพย์ชาติสกุลนายอำเภอแม่สอดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนภาคประชาชนโดยมีเรื่องเสนอแนะสำคัญในเรื่องเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินในพื้นที่หมู่บ้านหนองน้ำเขียวเนื่องจากประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยมีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นสปกบางส่วนการขอสนับสนุนช่วยประสานงานในการก่อสร้างถนนคอนกรีตในพื้นที่หมู่บ้านหนองน้ำเขียวเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีสะพานในการเดินทางสัญจรที่มั่นคงแข็งแรงซึ่งที่มีเป็นถนนแบริ่งชั่วคราวได้ยื่นทำเรื่องขอไปแล้วแต่ติดเรื่องของพ.ร.บ.ป่าไม้จึงอยู่ระหว่างดำเนินการและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ช่วยประสานงานหน่วยงานเพื่อขอขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านขุนห้วยช้างไล่เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ในชุมชนหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าพื้นที่ทั้งสองอำเภอเป็นพื้นที่ที่เน้นหนักเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ซึ่งเราก็ให้กำลังใจว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราได้ออกพ.ร.บ.ให้คนอยู่กับป่านะครับให้สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขช่วยกันรักษาคุ้มครองป่าด้วยนะครับแล้วก็สามารถทำมาหากินได้ที่จะไม่ผิดกฎหมายน่าจะเป็นกำลังใจขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอำเภอพบพระแล้วก็อำเภอแม่สอดได้ระดับหนึ่งทีเดียวแหละนะครับที่สว.ประชาชนเราได้ลงพื้นที่มานะครับเป็นคนเชื่อมเป็นคนประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนของการติดตามของเราก็จะมีการติดตามปัญหาทุกปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้นำเสนอให้กับเรานะครับซึ่งเราก็จะมีการติดตามมาเป็นระยะแล้วอะไรที่เราสามารถประสานงานได้ตามกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติเราก็จะทำหน้าที่นั้นให้เต็มที่นะครับในวันที่2ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนายสุรพลวงศุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์นายอำเภอพบพระพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญเช่นเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากพืชบางชนิดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันราคาผลผลิตได้สืบเนื่องมาจากข้อจำกัดที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามที่ทางรัฐบาลกำหนดในเรื่องปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยสารกำจัดวัชพืชมีราคาแพงในเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเนื่องจากน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพื้นที่ราบสลับพื้นที่ภูเขาสูงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรได้แก่ทำนาทำไร่เลี้ยงปลาจึงประสบปัญหาเรื่องน้ำแล้งในฤดูแล้งและน้ำท่วมในฤดูฝนส่งผลกระทบถึงพื้นที่ทางการเกษตรเรื่องเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเนื่องจากที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอพบพระจึงอยากให้มีการสำรวจและจัดสรรให้เป็นที่โฉนดโดยอาจเพิ่มเงื่อนไขการห้ามซื้อการขายการโอนภายในระยะเวลาที่เห็นตามสมควรในด้านการท่องเที่ยวอำเภอพบพระมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อหลายแห่งเช่นน้ำตกพาเจริญน้ำตกป่าหวายน้ำตกนางครวนบ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนักม่อนหมอกตะวันแต่ยังขาดที่พักมาตรฐานและร้านอาหารที่มีคุณภาพสำหรับบริการนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรณไร่กำนันวีรชัยตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อส่งเสริมเรื่องการเกษตรในชุมชนซึ่งในพื้นที่ตำบลไทยพัฒนาเป็นแหล่งเพาะปลูกอะโวคาโดทุเรียนกาแฟข้าวโพดและผักประเภทต่างๆส่งตลาดทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นตลาดไทยโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างคุณค่ารายได้ให้แก่เกษตรกรพร้อมทั้งให้กำลังใจเกษตรกรที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อช่วยกันพัฒนาผลผลิตเป็นแบบอย่างของศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรและพัฒนาขยายผลในวงกว้างต่อไปวิชัยสิทธิพันธ์ถ่ายภาพมินสัตราคมรายงานจากจังหวัดตาก